เพื่อนๆท่านใดที่ซื้อแกลบมาเพื่อที่จะมาผสมดินปลูกพืช นะครับก่อนที่จะผสมดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือแกลบดิบนะครับมันยังไม่เหมาะที่จะไปใช้ในการผสมดินปลูกเพราะเนื่องจากตัวมันเองยังต้องการไนโตรเจนเพื่อใช้ย่อยสลายตัวเองดังนั้นวันนี้ครูจึงจะพาเพื่อนๆมาทำแกลบดิบให้เป็นแกลบเก่าเพื่อนำไปใช้ในการผสมดินปลูกครับจากเหตุผลที่ครูชี้แจงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเหตุผลเพียงสั้นๆเท่านั้นใครอยากรู้รายละเอียดนะครับครูเคยทำคลิปไว้แล้วคลิกไปดูด้านบนได้นะครับสำหรับวันนี้ครูจะนำอุปกรณ์ง่ายๆสั้นๆทำคลิปสั้นๆมาให้เพื่อนๆดูนะครับอุปกรณ์ที่ครูเตรียมมาวันนี้ก็คือแกลบดิบ1กระสอบนะครับอ่างผสมปูนหรือภาชนะที่จะรองรับการผสมได้นะครับน้ำเปล่า10ลิตรครับและนี่คือปุ๋ยยูเรียสูตร4600นะครับวิธีการดังนี้ครับนำปุ๋ยยูเรียครึ่งกิโลกรัมนะครับใส่เข้าไปในน้ำเปล่า10ลิตรครูจะประมาณนะครับถุงนี้ซื้อมา1กิโลก็ประมาณเอานะครับประมาณครึ่งกิโลใช้เพียงเท่านี้พอจากนั้นก็ใช้ไม้คนปุ๋ยให้ละลายนะครับระหว่างที่รอปุ๋ยละลายเราก็เตรียมแกลบไว้เลยเทแกลบลงไป1กระสอบเลยนะครับจากนั้นก็นำปุ๋ยที่เราละลายน้ำไว้ราดเลยครับแล้วเราก็ใช้จอบช่วยในการคลุกเคล้าแกลบให้เข้ากับน้ำปุ๋ยยูเรียนะครับตอนนี้น้ำยูเรียก็เข้าไปซึมอยู่ในเนื้อของแกลบเกือบทั้งหมดแล้วนะจะเห็นว่าในส่วนที่เป็นก้นกระบะผสมปูนก็จะมีส่วนของความชื้นหรือน้อยแต่จริงๆแล้วเขายังสามารถไหลออกมาได้อีกนะครับมาดูสภาพแล้วเนี่ยแฉะมากเลยนะก็ไม่เป็นไรอยู่ประมาณนี้นะครับ1กระสอบเนี่ยจะใช้ประมาณสักน้ำ10ลิตรปุ๋ยยูเรียครึ่งกิโลจากนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนที่มันผสมกันแล้วเนี่ยบรรจุกลับเข้าไปในกระสอบเหมือนเดิมครับแล้วก็ทำการมัดตัดถุงไปเลยนะครับบ่มไว้อย่างนี้เป็นเวลา3สัปดาห์ครับฝนมาพอดีเอาไปเก็บไว้ทางด้านนู้นครับรายละเอียดต่างๆนั้นครูแปะลิงก์ไว้ทั้งด้านบนนะครับแต่ท้ายคลิปนี้ก็จะมีลิงก์อีกลิงก์หนึ่งให้ดูนะครับไปรับชมกันได้ว่าเหตุผลว่าทำไมถึงจะต้องทำแกลบให้เป็นแกลบเก่านะครับเพื่อนๆครับ3สัปดาห์ผ่านไปเร็วมากเผื่อแป๊บเดียววันนี้เราจะมาดูถุงที่ครูบรรจุใส่แกลบนะครับว่ามันจะดำให้หรือยังหรือเป็นแกลบเก่าให้หรือยังนะครับแกลบนี้เราจะเอาไปเป็นอุปกรณ์หรือเป็นวัสดุส่วนหนึ่งในการผสมดินปลูกนะครับซึ่งก่อนที่จะเอาไปใช้ได้มันจะต้องทำให้เป็นแกลบเก่าเสียก่อนโอ้โหดูสิบางส่วนชื้นๆไม่ชื้นไม่เปียกแต่ก็ดำนะครับแต่ก็เก่าส่วนนี้ยังชื้นอยู่ทุกส่วนดำไปเลยนะพี่น้องหลายคนอาจจะบอกว่ามันมีกลิ่นคล้ายแอมโมเนียใช้ได้ไหมครูบอกได้ว่าไม่คล้ายหรอกครับเนี่ยแอมโมเนียเลยแหละครับยูเรียก็คือแอมโมเนียนะครับ
ตอนนี้ก็คือนำไปใช้ได้แล้วแกลบที่จะเอาไปผสมดินปลูกนะครับต้องทำให้เป็นแกลบเก่าก่อนโดยคำจำกัดความของครูก็คือควรจะทำให้มันอิ่มในตัวเจนซะก่อนเพราะถ้าว่ามันไม่อิ่มในตัวเจนเนี่ยมันเป็นแกลบใหม่เนี่ยเวลาไปผสมดินปลูกเนี่ยมันจะไปดูดไนโตรเจนในดินนะครับซึ่งทำให้พืชของเราเนี่ยขาดไนโตรเจนทำให้มีอาการของโรคใบเหลืองได้นะครับดังนั้นเมื่อมันเป็นแกลบเก่าแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ดูดแล้วซึ่งหน้าที่ของมันก็คือมันจะไปช่วยในการทำให้ดินนั้นโปร่งเบานะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรากพืช นะครับอ่ะมาดูถุงอื่นกันบ้างอันนี้ครูมากลับอยู่เรื่อยๆนะครับอาทิตย์ละประมาณ1ครั้งนี่ก็ดำสนิทเหมือนกันจะมีบางส่วนที่อยู่ตรงปลายสุดไม่โดนความชื้นแต่ก็เก่านะครับเป็นส่วนน้อยโอเคเนี่ยใช้ได้หมดเลยถ้าย้อนไปดูต้นคลิปจะเห็นว่ามันไม่เป็นสีแบบนี้นะมันจะเป็นสีออกน้ำตาลขาวๆอันนี้เป็นน้ำตาลไหม้น้ำตาลดำไปเลยนะก็ถือว่าใช้ได้ทุกถุงหรือจะดูอีกถุงนึงเอาดูอีกถุงก็ได้ดูไหนๆก็ดูแล้วดูทุกถุงเลยกลัวจะไม่ดำใช่ไหมกลัวจะไม่เก่าใช่ไหมอ้าวดูนี่เห็นไหมครับเก่าเหมือนกันนะเป็นบางส่วนปลายๆเท่านั้นเองแต่อย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้หมดแล้วนะเพราะมันมีความชื้นอยู่มันก็เลยโอ้ดำสนิทเลยแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยนำไปใช้ได้เลยนะครับอ้าวเมื่อกี้ยังตอบข้อสักถามไม่หมดบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นกลิ่นแอมโมเนียแบบนี้เราจะทำยังไงไม่ต้องทำยังไงครับเวลาเราไปคลุกเคล้าแล้วเนี่ยแป๊บเดียวกลิ่นมันก็จะหมดไปแล้วนะครับเพราะแอมโมเนียเนี่ยมันสลายได้รวดเร็วมากนะครับแป๊บเดียวกลิ่นก็จะหมดไปแล้วดังนั้นจึงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอีกเรื่องนึงมีข้อซักถามอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของบางคนเน้นเรื่องของอินทรีย์มากถามว่าอย่างเนี้ยมันจะเป็นอินทรีย์มั้ยไม่ต้องห่วงหรอกครับการใช้อินทรีย์ไม่ใช่อินทรีย์เนี่ยการใช้อินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือใช้เคมีเนี่ยมันถ้าใช้อย่างเหมาะสมมันก็ก่อประโยชน์นะครับดังนั้นสิ่งจำเป็นก็คือถ้าว่าเราจะไม่ใช้ยูเรียเราใช้อะไรครูเคยทำคลิปให้ดูแล้วนะครับดูคลิปด้านบนได้จะใช้มูลวัวมันก็จะมีไนโตรเจนสูงเหมือนกันนะก็เอามาใช้แทนได้แต่อาจจะใช้เวลาในการหมักนานหน่อยแต่ตอนนี้ครูเร่งด่วนครูก็เลยต้องใช้ยูเรียนะครับซึ่งถามว่ามันเป็นปุ๋ยเคมีไหมมันเป็นธาตุยูเรียนี่เป็นธาตุหนึ่งนะครับก็ถือว่านำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับดังนั้น อย่าไปกังวลในเรื่องของเคมีอินทรีย์มากมายนักนะเราทำเองใช้เองปลูกเองกินเองไม่ต้องห่วงครับก็หวังว่าคลิปนี้ครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาธรรมทำไปเรื่อยด้วยนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับต่อไปตากแดดก็ได้ถ้าบางคนห่วงว่ามันกลิ่นยูเรียมันแรง